เซินสมเซินเสียเป็นกำลังใจให้นักกีฬาบาดเตทีมสั้นลาวติดขอบสนามที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษิมกนครหลวงนี้จัดในการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนนัดที่2ในวันที่17ตุลาคม2023เริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเป็นการพบกันระหว่างทีมสั้นลาวกับทีมสั้นเนปาลท่านสามารถซื้อที่เข้าชมได้ที่สะพานบาดเตแห่งชาติลาวห้วยโหงและสนามกีฬาแห่งชาติลักษิมกติดต่อสอบถามที่020554164619สำหรับบัตรเข้าชมแมนราคา 3,000 กีบต่อบัตรบอลหนังพิเศษสำหรับแฟนบาสท่านใดที่ใส่เสื้อทีมสั้นลาวทุกรุ่นซึ่งเป็นรุ่นใดก็ได้แมนสามารถทำบัตรเข้าชมการแข่งขันฟรีอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสได้สักส่วนครอบครัวหรือหมู่เพื่อนไปร่วมชมร่วมเชียร์ทีมสั้นของตนเองให้ได้